ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้เพชรเจ้าของน้ำเสียงสุดนุ่มทรงเสน่ห์ก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลคว้าแชมป์สมัยที่25มาครองและหมุนวงล้อรับแจ็คพอตเงินทุนสะสมไปแล้วถึง 950,000 บาทแต่เมื่อเพชรต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่พ่อขาขนมครกอารมณ์ดีที่ขอปิดเตามาจับไมค์เพื่อชิงทุนเพชรจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ทำไมถึงอยากแกะขนมครกเพราะมันลงทุนน้อยนะคนตอนเช้าคนชอบกินขนมครกผมเลยตัดสินใจชวนแฟนไปซื้ออุปกรณ์แฟนไม่ไปไม่ให้ไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าทำไม่เป็นแฟนไม่ให้ไปเราทำยังไงเราเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อครับมันต้องอย่างนี้เว้ยพอไปซื้อเสร็จกลับมาก็ลองทำเลยเพราะทำไม่เป็นเช้าผมก็ไปขายเลยไปขายอย่างนั้นแหละได้กำไรวันละ100-150ขายไปก็รู้สูตรตัวเองจนมาปีหนึ่งได้สูตรทุกวันเนี่ยครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกค้าที่อุดหนุนในช่วงปีแรกไหมครับก็ทนๆกินหน่อยช่วงปีแรกแต่ตอนนี้อร่อยแน่นอนครับเล่นพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่ๆผ่านแล้วก็ให้มันผ่านคนที่จับไมค์อย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากมั่นใจในการร้องและเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองร้องเพราะที่สุดแล้วไอ้นี่คือข้อดีที่สุดการออกเสียงดีมากครับวันนี้เป็นตัวตนแล้วก็สื่อสารอารมณ์โดยอัตโนมัติ